สวัสดีครับแพทณประภาเดือดประกาศตามหาครูจุ๋ม2ครูผู้ชายครูฟิลิปปินส์ภายหลังจากผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสารวิเทศราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีแชร์คลิปครูจุ๋มครูพี่เลี้ยงทำร้ายซึ่งนักเรียนเรียนอยู่อนุบาลในโรงเรียนดังกล่าวซึ่งเป็นคลิปที่ทำร้ายเด็กหลายเหตุการณ์ซึ่งล่าสุดทางโรงเรียนสาสารก็ได้ไล่ครูออกแล้วในขณะที่ครูจุ๋มยอมรับว่าได้กระทำตามคลิปยกเว้นเรื่องให้เด็กกินอ้วกโดยสาเหตุที่อารมณ์รุนแรงเนื่องมาจากมีปัญหาชีวิตตลอดจนแม่ป่วยพร้อมได้ขอโทษผู้ปกครองและสังคมและอยากจะให้ผู้ปกครองให้อภัยพร้อมกับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลห้องอื่นๆเรียนโรงเรียนเดียวกันรวมตัวเข้าพบผู้บริหารโรงเรียนขอดูกล้องวงจรปิดเพราะหวั่นลูกจะถูกทำร้ายเหมือนกรณีของครูจุ๋มนั้นเหมือนกันซึ่งล่าสุดวันที่28กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าแพทณประภาคุณแม่ลูกหนึ่งที่น้องรซิ่งลูกชายก็กำลังเข้าเรียนอยู่เช่นเดียวกันได้โพสต์เดือดข้อความลงเฟซบุ๊กว่าขออนุญาตตามหาครูจุ๋มและผู้ช่วย2คนและครูฟิลิปปินส์ที่อยู่ในโรงเรียนที่เป็นข่าวด้วยนะคะพร้อมทั้งบอกอีกด้วยว่าถ้ามีใครๆรู้พกแพ็คนะคะท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากถึงเรื่องของครูจุ๋มพร้อมสนับสนุนแพ็คให้ช่วยจัดการด้วยซึ่งแพ็กก็ตอบคอมเมนต์ด้วยว่าอยากจะเจอช่วยตามหาหน่อยพร้อมทั้งโพสต์รัวๆถึงข่าวดังกล่าวด้วย